สวัสดีค่ะกลับมาเรียนญี่ปุ่นวรรณคำกับตุ๊กตาและก็ไทยปังไลฟ์นะคะวันนี้จะมาต่อจากเมื่อวานที่เรียนคำว่าสบายดีไหมสบายดีไหมเก็งกิเดสกะไปแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนหนึ่งคำที่ความหมายใกล้เคียงวิธีการใช้ใกล้เคียงแต่ต่างสถานการณ์นะคะวันนี้จะมาสอนคำว่าไดเจบุไดเจบุเคยได้ยินไหมคะไดเจบุเนี่ยมันแปลว่าเป็นอะไรไหมหรือโอเคไหมนะคะใช้ถามในสถานการณ์เช่นสมมุติเราเดินอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเกิดสะดุดปุ๊บเนี้ยเราก็จะไปถามว่าเป็นไรไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะถามได้ว่าไดเจบุอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ถามว่าเก้งกี่อย่างเงี้ยนะคะก็จะถามไดเจบุหรือว่าเพื่อนถูกเจ้านายเรียกเข้าห้องเย็นไปก็เดินออกมาหน้าแบบก็ใช้คำนี้ได้ค่ะไดเจบุอย่างเงี้ยค่ะหรือนั่งกินข้าวคุยกันทำงานลูกค้าโทรมาแฟนโทรมาที่บ้านโทรมาไปคุยแล้วกลับมาแบบดูแหม่งๆก็จะถามว่าโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นเปล่าก็ใช้คำว่าไดเจบุได้นะคะไดเจบุแปลว่าเป็นไรไหมโอเคไหมนะคะหรือสถานการณ์อย่างเช่นเราไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนอาจจะเป็นสถานที่สาธารณะมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งอยู่มีคนนั่งอยู่แล้วเราอยากจะแบบว่าไปขอเก้าอี้หนึ่งตัวที่มันว่างอยู่หรือขอว่างของหรือขอนั่งแล้วก็เหมือนสงสัยตาภาษาท่าทางว่าแบบโอเคไหมคะขอเก้าอี้ตัวนี้ได้ไหมคะนั่งได้ไหมคะเป็นอะไรไหมคะก็สามารถใช้คำว่าไดเจบุได้นะคะเวลาตอบถ้าทุกอย่างโอเคไม่เป็นไร everything okay ก็จะตอบกลับมาเรียบๆสั้นๆว่าไดเจบุไดเจบุเดสประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็อาจจะมีการสายหน้านู่นนี่นั่นแต่ว่าการตอบอย่างเป็นทางการก็คือตอบว่าไดเจบุเจไนแต่ก็ไม่ค่อยตอบคำนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบไดเจบุไดเจบุเดสประมาณนี้ค่ะอย่าลืมเอากลับไปลองใช้หรือลองฝึกพูดดูนะคะคำว่าไดเจบุวันนี้ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ